วัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทะลิดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพาสต้ากันนะฮะเย้รอจังหวะยิ่งวันนี้เราอยู่ที่ร้านลาดอตต้านะฮะทุกคนเป็นร้านพาสต้าแบบสเปเชียลตี้มากๆคือร้านนี้ไม่มีอะไรเลยเดินเข้าไปมีขายแต่พาสต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นพาสต้าบาร์ล่วงล่วงอะไรร้านนี้ตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอย9นะครับที่ร้านเนี่ยนอกจากจะมีพาสต้าขายแล้วเนี่ยคือเขามีคอร์สสอนพาสต้าด้วยสอนทำพาสต้าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเส้นพาสต้าแต่ละแบบกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปร้านอาหารน่ะเอาเส้นอะไรดีครับเปิดเมนูมาปุ๊บเส้นอะไรเธออะไรอ่ะชื่ออะไรรู้จักอย่างเดียวสปาเกตตี้ใครช่วยใครได้ตอนนี้นะฮะดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับชื่อของพาสต้าแต่ละแบบแล้วจะได้สั่งอาหารที่ร้านถูกเดินมาปุ๊บจักเกลียเต้นเลยไม่ได้ง่ายจะบอกไม่มีเส้นนี้เข้าไปดูในร้านกันไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามานั่งในร้านแล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราตรงนี้มีพาสต้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด17แบบนะครับมีทั้งพาสต้าเส้นสดแล้วก็พาสต้าแบบดรายด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เชฟของเรานะเชฟฟรานเซสโกนะฮะเป็นเชฟประจำร้านลาดอตต้าเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าเส้นแต่ละแบบเนี่ยมันชื่ออะไรเอาไปทำเมนูแบบไหนโอเค take it awayFresh pasta and dry pasta. This is the way on how Italians roughly divide the big, the two big families. For both of them, we also can open another category, okay, which is short and long. Okay. Only for the fresh pasta, we can intend another subcategory, which is the filled pasta. Is the pasta which with the filling inside. Okay. And long pasta we intend. Allora, long pasta, tagliolini, tagliatelle o pappardelle.What did you say? Tagliatelle. Tagliatelle. Tagliolini. Tagliatelle. Pappardelle. Okay. ผมว่าวันนี้ทุกคนจะได้อะไรไปสักอย่างนึง For tagliolini, as I said, parmesan cheese, creamy cheese sauce. Okay, would be absolutely perfect. Here, probably you need some more thick sauce. Okay, so some beef meat ragu. Okay, some pasta that can be absorbed easily. สำหรับเส้นเล็กๆเนี่ยทุกคนใช้ครีมซอสเนี่ยมันติดเส้นดีอยู่แล้วแต่พอมันเป็นเส้นที่หนาขึ้นเนี่ยซอสมันจะต้องข้นขึ้นแล้วก็สามารถซึมเข้าไปในเนื้อเส้นได้เยอะขึ้นสำหรับจานนี้นะทุกคนจะเป็นทากเลียเทเล่บีฟรากูทากเลียเทเล่อะไรนะทากเลียเทเล่เขาบอกว่าเวลาพูดอะไรก็ตามให้เน้นพยางค์หนึ่งกับสามใช่ทากเลียเทเล่ทำอะไรอยู่เนี่ยทากเลียเทเล่มันจะเป็นเส้นแบนที่มีความหนานิดนึงแต่ไม่ได้หนาสุดไม่ได้เท่าปาปาเดเล่ดังนั้นก็จะกินกับซอสที่เป็นแบบซอสเนื้อรากูคือซอสข้นที่ทำจากเนื้อแดงเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเนื้อวากิวด้วยนะฮะแล้วก็เอาไปสโลว์คุกมา24ชั่วโมงอันนี้จะมีความห้างอ่ะเหมือนแค่เอาเส้นหลังจากลวกเสร็จปุ๊บก็คือเอาเนื้อมาโปะคือซอสไม่ได้ติดลงไปในเส้นนะแต่ว่ามันกินคู่กันไปฟิลเหมือนนี่เหมือนกินก็อดฟาเธอร์สมัยก่อนอะไรคือก็อดฟาเธอร์มีสเต็กชิ้นหนึ่งแล้วก็มีพาสต้านี่สเต็กสามย่านเหรอใช่แล้วสำหรับจานนี้นะฮะจะเป็นปาปาเดเล่ดักรากูแล้วเขาก็จะมีขูดชีสพาร์เมจิโน่ลงไปเขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นเส้นเรจิเนเต้นะฮะทุกคนสิ่งที่มันจะแตกต่างจากปาปาเดเล่ปกติคือด้านข้างมันจะเป็นขอบหยักๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสิ่งเดียวกันโอ้ไม่มีซอสเลยเราต้องมีซอสด้วยซอสเขาอร่อยเออแล้วมันไปกับเส้นนี้ได้ดีนะถ้าจะสังเกตว่าถ้าเป็นรากูอ่ะรสชาติของซอสมันจะจัดอันนี้คือซอสเนื้อจริงๆเนื้อแบบเนื้อเหมือนมีดบอลแบบเนื้อเลยมันก็ไปได้ดีกับเส้นแบบนี้นะใช่ยังใหญ่โอเค next one short pasta still talking about fresh pasta can be this beautiful garganelli which is still done with fresh eggs, semola and flour, rolled by hand one by one, of course. This beautiful shape of pasta, which is popular with pork sausage and peas. สำหรับเจ้าเส้นตัวนี้นะฮะทุกคนจะเป็นเส้นสั้นที่มีชื่อว่า What is the name? Garganelli. Garganelli.
เส้นแบบนี้คือเอาไปผัดกับซอสอะไรก็ได้แล้วแต่จะชอบอ่ะแต่เขาบอกว่าบางคนก็ส่วนใหญ่จะไปผัดน้ำมันอะไรเงี้ยใส่ไส้กรอกอิตาลีถั่วลันเตาอะไรแบบนี้กระเทียมแล้วแต่แนวนั้น next one we are presenting tortellone dough done with fresh eggs semola and flour filled with four cheese four cheese a combination of four cheese สำหรับเส้นตัวนี้นะฮะทุกคนอันนี้คือ tortellone นะฮะ tortellone many are tortelloni one is tortellone มีพหูพจน์เอกพจน์ด้วยโอเคคืออันนี้คือ tortelloni มันจะเป็นพาสต้าที่ข้างในเนี่ยมีไส้เป็น four cheese มาแล้วครับผมอันนี้เป็น tortelloni four cheese นะฮะทุกคนน่ากินมากมากเขาใช้ชีสพาเมจิโน่รีจิโน่24เดือนมาทำฟองดูแล้วก็เอาทอร์เทลโลนี่ที่สอดไส้ชีสอยู่แล้วเอาไปคลุกรวมกันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะอันเนี้ยตัวชีสที่เขาคิดมาแม่งสุดยอดแล้วแล้วไอ้ข้างนอกอะแม่งก็โหดจริงคือถ้าคนที่รักชีสนะจะต้องรักไอ้ชีสชนิดเนี้ยคือร้านนี้ไม่มีพาเมซานนะมีแต่พาเมจิโน่รีจิโน่มันคือพาเมซานนี่แหละแต่ผลิตในอิตาลีเท่านั้นผมเป็นคนชอบกินพวกพาสต้ากับซอสครีมแล้วคือพอชีสเนี่ยโอ้โหยิ่งรักเลยไปไกลเลยโอเค next one โอเคอันโยโรติอันโยโรติฟิลเลตพาสต้าคัมฟรอมนอร์ทออฟอิตาลีสำหรับตัวนี้จะเป็นอักโนโรตินะฮะซึ่งข้างในเนี้ยเขาจะใส่เป็นบูราต้ากับซันดรายโทเมโต้ what do you eat it with butter sauce is the perfect choice next oneravioli. Ravioli. Okay. No, ravioli, easy to say. Yes, that's why I chosen two. Okay. Ravioli here are served in two different shapes. Allora, here is burrata and ricotta. Okay. Yeah, we serve it here with the butter and parmesan sauce. Here instead a little bit more earthy flavor. We have raviolo filled with roasted beetroot served with a sauce with nuts and black truffle.สำหรับจานนี้นะครับจะเป็นราวิโอลี่แบล็กทรัฟเฟิลซึ่งข้างในก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีโรสเต็ดบีทรูทอยู่ในไส้ของราวิโอลี่ด้วยแล้วก็ข้างในจะใส่โกสต์ชีสด้วยมาลองชิมดีกว่าโอเคเหมือนฝนตกเลยเนาะเหมือนทรัฟเฟิลเหมือนฝนตกแดดก็ออกนี่หว่าฝนตกอะไรวะบึ้มเป็นทรัฟเฟิลมาเลยที่มันฝนตกเพราะมันบีรูทด้วยบีรูทก็แบบกลิ่นไปทางเดียวกับเห็ดยังไงวะบีรูทรู้สึกเหรอว่าเหมือนหญ้าเพิ่งเกิดกลิ่นเหมือนอะไรหญ้าเพิ่งเกิดหญ้าเพิ่งเกิดแม่งโคตรแอปแตกอะตอนเนี้ยแต่ว่าราวิโอลี่เนี่ยมันเป็นอาหารที่รสชาติมันอยู่ในเนื้อเกี๊ยวอยู่แล้วซอสมันแค่เพิ่มเฟลเวอร์อีกนิดๆหน่อยๆให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองใช่แต่ว่ารสชาติส่วนใหญ่มันอยู่ในฟิลลิ่งอยู่แล้วแต่อร่อยใครชอบทัฟเฟิลน่าชอบเมนูนี้Okay, so we're done with the fresh pasta. Yeah. Next one, we're gonna continue with the dry pasta. ตัวพาสต้าประกอบด้วยแป้ง2ชนิดคือ double o flour มันจะทำให้มีความร่วนขึ้นกับตัวแป้งเซโมลิน่าจะทำให้มันเหนียวพาสต้าแห้งจะมีเฉพาะเซโมลิน่า Start with this. Okay. Casareccia. What? Casareccia. A turn shape of short pasta.ตัวนี้นะฮะทุกคนมีชื่อว่าคาซาเรเช่เดิมทีมันจะเป็นแป้งแผ่นแล้วมันถูกม้วนขึ้นมาให้มันขึ้นรูปเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นรูๆนะซอสมันจะผ่านเข้าไปตรงกลางได้อันนี้เหมาะกับกินกับพวกซอสเพสโต้จริงๆมันเหมือนอันนี้เลยนะเป็นแบบแผ่นแล้วก็ถูกม้วนให้เป็นรูปนี้ชื่ออะไรนะ What is this name again Ganganelle This is very hard This one I know. This is very easy. Let's focus on this. This is penne. Penne, one of the most typical shapes of short pasta. On the top of the pasta, always for the same purpose to absorb better the sauce. We here serve it in a traditional recipe named Norcina, penne alla Norcina, which is a creamy sauce with pork sausage and white wine. มาแล้วครับผมเพนเน่โนโรชีน่าต้องเพนเน่อาลานโนโรชีน่าก็คือเป็นซอสไวท์วน์ใส่ไส้กรอกอิตาลีนั่นเองเราชิมกันดีกว่านี่เป็นหนึ่งในเส้นที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดในวันนี้ทุกคนชอบแน่นอนหมายถึงถ้าใครที่ชอบกินซอสครีมอยู่แล้วใช่คือมันจะต่างจากคาโบนาร่า
มันเป็นกลิ่นไวน์ขาวอะแล้วมันมีติดเปรี้ยวๆแบบนิดๆอะผมว่าอันนี้ทำให้มันไม่เลี่ยนมากเลยแล้วอันนี้มันต่างกับคาโบนาร่าตรงที่อันนี้มันจะใช้อิตาลีซอสเสร็จด้วยแล้วมันไม่ได้ใส่แพนเซตต้าอร่อยนะอันเนี้ยอร่อยเดินเข้าร้านมากินเพลินๆก็แป๊บเดียวหมดจานแล้วก็ออกจริงๆมันเหมาะสำหรับมาแล้ว 3-4 คนนะไม่ใช่แล้วนะสั่งมาสัก 4-5 จานแล้วก็แบ่งคนละคำเป็น2คำใช่ใช่ไปแชร์กันดีกว่าจะกินแบบอย่างเดียวคนเดียวเลยแต่ถ้าแบบชอบอะไรมากๆก็กินได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าร้านนี้มันเป็นพาสต้าบาร์ดังนั้นเขาโชว์แป้งดังนั้นต้องเตรียมใจมากินแป้งด้วยนะ Next one rigatoni rigatoni and baccheri they are pretty different not just because of the size but you can see the surface อันนี้หลอดเล็กกับหลอดใหญ่หน้าตาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้จะผิวเป็นลอนๆอันนี้จะผิวเรียบๆนะฮะ We said before here the sauce will be incorporated perfectly in the middle of the stripes okay between the stripesHere we serve a rich tomato sauce like amatriciana, paccheri, super rough shape of pasta, will be coated by the sauce, okay? But the sauce will be not incorporated to the pasta itself. Paccheri เนี่ยตัวเนี้ยพอผิวมันแบบเรียบๆแบบเนี้ยมันจะไม่ติดซอสเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยซอสมันจะอยู่ตรงกลางดังนั้นอันนี้จะเหมาะกับกินพวกหอยลายหอยลายหอยขาวอะไรนี้คนอิตาลีนี่เขาบอกว่าเส้นแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีซอสที่มันควรจะต้องกินคู่กันเหมือนกับกะเพราที่ต้องไม่ใส่ถั่วฝักยาวอะไรแบบนั้นอ่ะคือกินแบบ traditional อ่ะเก็บกดอะไรไม่ได้จานนี้นะฮะจะเป็น Ricatoni Amatriciana Amatriciana เป็นชื่อซอสนะฮะทุกคนโดยจะเป็นเบสมะเขือเทศ slow cook 4ชั่วโมงแล้วก็เขาจะใส่ชีสอันนึงที่เขาเรียกว่า Pecorino Romano เอาจริงนะนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นแรงมากแต่ว่าดูน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าฟูออฟเฟลเวอร์มากมะเขือเทศมันใส่พริกนิดนึงด้วยมีความเผ็ดๆนิดนึงแก้มหมูที่เขาใส่มาข้างบนนี่มันจะมีความเค็มนิดๆชีสเนี่ยมันจะมาตอนแรกสุดแล้วมันจะหายไปเพราะว่าโดนอย่างอื่นกบหมดอร่อยอร่อยอร่อยจานเลยนะกินมันหลายจานคือพอมันเป็นเส้นที่แบบมีท่อตรงกลางใหญ่ๆซอสมันอยู่ข้างในอ่ะพอกัดเข้าไปคือซอสมันจะแบบใช่พุ่งเต็มที่อ่ะคือถ้าเป็นเส้นอื่นอาจจะไม่รู้สึกเต็มที่แบบนี้ก็ได้มันเต็มปากว่ะ Next Fusilli Fusilli This one is quite popular as well right This one is quite popular as well a sauce that you can think that can match with Fusilli tomato sauce absolutely Fusilli เนี่ยก็จะเป็นพาสต้าเกลียวส่วนใหญ่ก็จะกินกับซอสมะเขือเทศแหละใช่ Bolognese as well right okayNext one is the long one. This is not spaghetti, right? This is not spaghetti, but is a close relative of the spaghetti. Linguine, which is a kind of... flat. Exactly, right? Flat spaghetto. Push the spaghetti. Linguine, นะฮะทุกคนเป็นเส้นยาวแต่แบนแล้วก็จะเล็กๆหน่อยอันนี้เอาไปทำได้หลายอย่างเลยนะฮะเพสโต้ก็ได้มะเขือเทศก็ได้ and this one bucatini yeah the bucatini. A little bit more complex another kind of spaghettiBut it has the particularity to have a hole inside, okay, which looks like a straw, basically. นี่คือยาคูที่ยาวอ่ะเหมือนจริงนี่คือบูกาตินี่นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตมันจะมีรูตรงกลางนะฮะดังนั้นเนี่ยซอสมันจะผ่านเข้าไปตรงกลางได้ This can find the perfect match with amatriciano with the carbonara. นี่ฮะตามสูตรเป๊ะใช่บูกาตินี่อะมาคาโบนาโอเคถูกต้องเฮ้ยแต่ว่าเส้นพอมันถูกลวกขึ้นมาปุ๊บมันอ้วนใหญ่อ้วนขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นคาโบนาร่าที่ใช้แค่เส้นไข่แก้มหมูแล้วก็ชีสไม่มีครีมใช่สีมันแบบสวยแบบสวยจัดอ่ะขออนุญาตนะครับถูกต้องใช้คำว่าถูกต้องเรากินแก้มหมูลงไปด้วยนี่คือคอมพลีทรสชาติมากๆเส้นมันมีความเคลือบด้วยไข่แล้วพอเขาใช้ไข่เป็ดทุกคนไข่แดงมันจะมีความติ๊กหนามันเคลือบไปกับตัวเส้นอันนี้พีคเหรออร่อยมากบูกาตินี่นี่มันเข้ากับซอสนี้ได้ดีไอ้นี่แหละที่แบบสั่งแล้วมากินคนเดียวสมมติว่าปกติเราก็จะคุ้นเคยกับสปาเกตตี้เนี่ยสปาเกตตี้เส้นมันจะผอมกว่าแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์แต่พออันเนี้ยความเป็นแป้งมันเพิ่มขึ้นมันก็บาลานซ์มากขึ้นแล้วคือถ้าเป็นสปาเกตตี้ผมว่ามันน่าจะแบบติดกันแบบติดเกินไปอะเนี่ยแน่ๆข้นไปเลย The last one allora here we have tonnarelli this is difficult for you also tonnarelli another shape of long pasta
still semola and water plus black ink, which gives this beautiful black color. The perfect match with any kind of seafood sauce. This is close to cappellini, right? It's not close. Not so close. Consider for that me. For all dry pasta done only with semola, okay, we can expect the famous al dente texture, okay? คือทุกคนจะสังเกตว่าเมื่อกี้เราเถียงกันเรื่องว่าอันนี้มันต่างกับคาเปลินี่ยังไงต่างกับแองเจิ้ลแฮร์แองเจิ้ลแฮร์ทาเกลียวลินี่ทาเกลียวลินี่มันต่างกับทาเกลียวลินี่ยังไงคือทาเกลียวลินี่เนี่ยพอมันเป็นเส้นสดอ่ะทุกคนเส้นสดมันจะไม่มีทางทำเอาเดนเต้ได้เอาเดนเต้ก็คือแบบตรงกลางข้างในมันจะไม่ค่อยสุกอ่ะเท็กเจอร์ที่กินก็ไม่เหมือนกันซอสที่ใช้ก็อาจจะใช้ต่างกันดังนั้นวันนี้เราก็จะเรียกชื่อถูกแหละนะฮะแน่ใจใช่ไหมแน่ใจสามพยางอะไรลี่ๆกันปาเกลปาเกลีลาวิโอลี this one is so hard ยากไปไม่จำแล้วตอนนี้คาซาเรชคาซาเรชปาปาเดเล exactly โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วนะฮะถึงพาสต้าทั้งหมด17แบบก็หวังว่าทุกคนจะจำชื่อได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านไปท่องนะครับส่วนใครที่อยากจะชิมเมนูไหนๆสามารถมาลองได้ที่ร้านลาดอตต้าที่ทองหล่อซอย9 Thank you very much for today and Thank you Tom I will definitely come back to this restaurant and then ครั้งหน้าเจอกันที่ร้านไหนต้องกดติดตามวันนี้บุ้งทะลิดขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย